ทำงานในทริปใครไปพังงานพังงานอยู่ใกล้ๆกันอ่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่คนละทะเลเลยคนละฝั่งอ่ะไม่ก็ไปทั้งสองที่แหละก็ทั้งพังงานและทั้งพังงานครับเอาตัวเองถามแล้วก็คุยกันครับดีครับไปช่วงนี้เดินทางผมรู้สึกว่าเงียบดีฮะสงบดีแล้วก็ไปกับคนที่สำคัญก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับครับเห็นมีรูปสวยๆมาเพื่อนเทียบครับก็ตัวผมเองแล้วก็รวมถึงคุณแฟนเรียกว่าคุณแฟนนะคุณแฟนเขาก็เป็นคนที่อินกับเรื่องของดีไซน์เรื่องฟอทอกราฟีเรื่องถ่ายรูปก็เลยในเวลาว่างเราก็ถ่ายรูปกันเกี่ยวกับเป็นพรีเวนติ้งอะไรอีกไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะไม่ก็คนชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปมันอาจจะไม่ได้ต้องมีนัยยะอะไรขนาดนั้นส่วนเรื่องของพรีเวดดิ้งก็พูดตรงๆคืออาจจะรู้สึกเขินหน่อยถ้าสมมติว่าเราจะทำสไตล์นั้นนะฮะคือถ้าเราจะทำอะไรอย่างนั้นผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนมาเซลเลยว่าแบบมาเชียร์มาแต่งเลยแต่งกันก็เป็นเรื่องที่คุยกันไว้ฮะแต่ว่าก็ทุกอย่างก็มีเวลาของมันจริงๆมีวางแผนไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะประเมินช่วงไหนคือมันเป็นเป้าดีกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทั้งคู่ก็คุยกันไว้แล้วก็เมื่อเราพร้อมเราก็ค่อยก้าวไปถึงจุดนั้นครับคือมันมีคนรอดูงานพี่นันดาอยู่หลายคนเชียร์พี่นันดาอยากเห็นครับอยากเห็นงานแต่งพี่นันดาใกล้เข้ามาแค่ไหนแล้วคะไกลไม่อยากคือถ้าให้พูดในแง่ว่าแบบมันจะออกมายังไงเนี่ยผมยังคิดไม่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับผมเหมือนกันแบบพูดตรงๆเลยก็แค่รู้สึกดีใจที่ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้คราวนี้ผมขอเป็นทีละเซ็ปละกันเนาะเพราะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนผมยังนึกไม่ออกเพราะชีวิตนี้คือไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ว่าก็เลยแบบที่ผ่านมาคือแค่แวบอยู่ก็แวบขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าอย่างมีโมเมนต์นั้นนะหรอกผมรู้สึกว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยคือการที่เราจะร่วมใช้อนาคตกับใครสักคนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผมในละกันนะเพราะว่าเราเองเราก็รู้สึกว่าแบบมันคงเป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าเราจะมีพาร์ทเนอร์ที่จะแบบเดินคู่เราไปในอนาคตนะครับแล้วจุดนั้นนี่เรื่องสเปคที่เราอยากจะแต่งงานมันน่าจะเป็นแบบไหนพอรู้สึกตอนนั้นเราคิดว่าเนี่ยแหละใช่แล้วแต่งเลยมันมีโมเมนต์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากคือมันก็คงมีหลายนัยยะแหละฮะว่าคำว่าพร้อมมันก็เป็นสิ่งที่ผมนิยามคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันสองคนคราวนี้มันก็มีเรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมที่เราก็ต้องคำนึงถึงด้วยก็ต้องคุยหมดทุกอย่างนะแล้วก็พอเมื่อมันพร้อมจริงๆมันก็เราก็จะรู้ว่าเราพร้อมจือเป็นคนแรกเลยที่เราฝันแบบนึกภาพแต่งงานกับเขาใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามีภาพนี้ที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงอะไรที่ทำให้พี่นันท์รู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละทำให้เรามีภาพนี้อะไรพี่นันท์ไม่รู้อ่ะมันคือทุกอย่างมันคือถ้าผมจะให้มาจำกัดความว่าความหมายของความรักมันแบบสั้นๆคมๆให้ทุกคนแบบได้ยินที่นี่มันอาจจะยากไปนิดหนึ่งมันคงต้องนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงนะฮะมีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเพราะหลายคนรู้สึกแบบช่วงนี้พี่นันดาดูหวานๆอะไรอย่างนี้ดูจากภาพในไอจีนะคะครับก็ครับครับไม่รู้ด้วยว่าพูดยังไงคือตัวเองทักมาเราก็เขินอ่ะก็ไม่ค่อยได้มีแบบมุมอย่างนี้เกิดขึ้นกับผมก็เลยก็รู้สึกดีฮะก็ดีก็เนี่ยก็เนี่ยมือไม้สั่นหมดเลยไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ย
ครับคือผมว่ามันเป็นเรื่องของจะเรียกว่าอะไรดีคือมันเหมือนเมื่อเราเห็นภาพว่าเราจะเดินหน้าไปกับใครสักคนเนี่ยมันเกิดความอุ่นใจอะไรบางอย่างมันเกิดความเหมือนแบบคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเข้าใจความรู้สึกของผมตอนที่ผมบอกว่าเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเราเว้งว้างแล้วเราแบบเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปเพื่ออะไรใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรแล้วบางทีพอเราเจอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบเราพบทิศทางอะไรบางอย่างได้ความเว้งว้างนั้นมันก็หายไปแล้วมันก็ถูกทดแทนด้วยความรักมั้งประมาณนี้โรแมนติกมากซึ่งสำหรับเราก็คือการจีบเขาฮะสำหรับเราก็คือการจีบเขาก็คงได้เขารู้ไหมคะว่าเรารู้สึกกับเขาขนาดนี้ก็หวังว่านะเคยบอกเขาไหมคะเคยบอกเขาไหมก็หวังต้องรู้สิต้องรู้สิฮะคืออะไรนะปีหน้าใช่ไหมก็ได้ไหมคะปีหน้าหลังโควิดคือไม่รู้ฮะคือมันยังคือมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันแต่เอาเป็นว่าได้มีการคุยกันถึงเวลาแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมยังขออนุญาตยังไม่แชร์เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องข้างในเนาะเพราะมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันข้างในอะไรเงี้ยนึกออกปะบอกว่าผมอะฮะอ๋อไม่น่าจะคือถ้าเป็นสไตล์ผมเนี่ยผมชอบทำทุกอย่างแบบค่อนข้างละเอียดคือเราก็เพราะว่ามันคือทั้งชีวิตใช่ไหมฮะคือยิ่งในสมัยนี้คือแบบคนเขาแต่งงานกันง่ายเลิกกันง่ายผมก็รู้สึกว่าแบบจะทั้งทีก็เอาให้มันทั้งชีวิตดีกว่าไหมแต่เรื่องลูกยังเหมือนเดิมไหมคะครับเรื่องลูกยังเหมือนเดิมไหมคะก็เหมือนเดิมไม่พูดว่าไงดีคือไม่ได้ทั้งผมกับนั้นนี่คือไม่ได้คิดว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีลูกซึ่งทางครอบครัวผมทางครอบครัวเราก็ค่อนข้างให้พื้นที่สำหรับเราทั้งคู่ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการกันแต่ว่าใครจะไปรู้ในอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีผมอยู่กับเพื่อนพวกเราโอ้แบบอยากเป็นพ่อมากเลยใช่ไหมแบบเห็นเราก็เด็กแล้วก็แบบทำไมดูแบบอินกับเด็กมากเราก็ไม่รู้ตัวอาจจะอยู่ในจิตใต้สำนึกลึกๆมากแต่ไม่ได้คิดไม่ได้อยู่ในแผน